กระชายดำสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้เกือบร้อยชนิดใช้เป็นยาอายุวัฒนะช่วยชะลอความแก่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังช่วยบำรุงผิวพรรณดูผุดพองช่วยกระตุ้นระบบประสาทบำรุงประสาททำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยใบแปะกล้วยเสริมความเป็นเลือดให้ความจำเพิ่มการสูบฉีดและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายได้มากขึ้นยับยั้งความเสื่อมให้สมองลดการบาดเจ็บที่ส่งผลให้สมองบวมและป้องกันเส้นประสาทเมล็ดองุ่นช่วยปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสามารถลดอาการแพ้ได้ส่งเสริมความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมให้แข็งแรงได้อินูลินมีคาร์โบไฮเดรตสูงและไขมันต่ำส่งผลเชิงบวกต่อระดับไขมันในเลือดโดยลดกระบวนการสร้างไขมันในร่างกายบรรเทาอาการท้องผูกโดยการเพิ่มความเป็นกรดในลำไส้บรอกโคลีให้วิตามินซีมากถึง 200% และยังให้เบต้าแคโรทีนอีก 90% รวมถึงเส้นใยอาหารและโพแทสเซียมในปริมาณสูงอีกด้วยดังนั้นบรอกโคลีจึงเปรียบดั่งยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวบลูคาวมีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งช่วยในการบำบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบอยู่มากมายโดยพบว่าขิงสามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายได้นอกจากนี้สารในขิงบางตัวยังทำหน้าที่ปกป้องการเจริญเติบโตและการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งได้หลากหลายชนิดแครอทอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงสุขภาพผิวให้สดใสเปล่งปลั่งป้องกันเซลล์ผิวไม่ให้ถูกทำลายได้ง่ายจากมลภาวะแสงแดดต่างๆเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายดอกคำฝอยช่วยบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดและลดน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้ยังช่วยขับเสมหะขับประจำเดือนส้มแขกการบริโภคส้มแขกส่งผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือมีเป้าหมายในการลดน้ำหนักและลดระดับไขมันในร่างกายสารสกัดจากส้มแขกอาจช่วยลดระดับไขมันในเลือดและลดความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้ใบมะรุมอ่อนมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอไวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายลดไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกายมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยรักษาโรคมะเร็งในกระดูกโกจิเบอรี่บำรุงร่างกายให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานดีขึ้นแก้อาการอ่อนเพลียช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้หัวใจแข็งแรงช่วยสร้างเม็ดเลือดที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นลดอาการอักเสบของโรคไขข้ออักเสบวิตามินซีช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้เพิ่มและคงไว้แต่แบคทีเรียชนิดดีลดแบคทีเรียชนิดไม่ดีเพื่อการดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุเต็มประสิทธิภาพเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งระบบ